ฉันเป็นตัวแทนของในกลุ่มนี้นะคะก็คือเราได้มาแชร์ความคิดกันนะคะว่าการที่เด็กใช้ทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตนั้นนะก็คิดกันว่าต้องใช้ทักษะด้านการสังเกตการคิดวิเคราะห์การสื่อสารนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาตลอดจนการทำงานแล้วก็การเรียนรู้เหตุการณ์จากสภาพเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องมีทักษะด้านการใช้ ICT นะคะแล้วก็ทักษะการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็พูดอีกทุกทีแล้วนะค่ะส่วนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับปัญหาที่เจอในสังคมที่เรียนต้องไปเจอนะคะก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวคือครอบครัวขาดความอบอุ่นนะคะแล้วก็พออยู่สังคมก็จะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีด้านปัญหาด้านพฤติกรรมนะคะด้านอารมณ์นะคะด้านสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญคือการขัดแย้งทางด้านความคิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวโทษผมถามที่กลุ่มนี้คือฟังแล้วทุกอย่างมันก็ถูกค่ะค่ะมันอยู่ในทฤษฎีหมดแล้วต่อไปก็คือการสร้างโมเดลของเราครั้งนี้ก็คือเราใช้ความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบวรค่ะก็เราใช้พื้นฐานของครอบครัวค่ะคือบ้านนะคะซึ่งบ้านพื้นฐานสำคัญก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะซึ่งจะเป็นผู้ปลูกฝังวิถีชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็เป็นที่พึ่งทางใจเปลี่ยนแปลงจิตใจนักเรียนหล่อหลอมจิตใจคือด้านวัดค่ะเรื่องบวรเนี่ยเราได้ยินมากันเป็นกี่ปีต่อกี่ปีแล้วแล้วมันเป็นคิดใหม่ยังไงเนี่ยผมฟังดูแล้วก็หมายถึงว่าในทักษะในการเราเน้นทักษะในการดำรงชีวิตในอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะเหมือนกับเวลานักเรียนทำงานค่ะโฟกัสมาอยู่ที่การใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสมาเลยว่าถ้าอยากจะสร้างทักษะชีวิตของการมีความสัมพันธ์และอยู่เรื่องกับผู้ที่เป็นเนี่ยก็โฟกัสมาที่นี่เลยนะครับแล้วช่วยเติมด้วยว่าแล้วนอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทางด้านพวกอบต.พวกชุมชนจะมีส่วนร่วมยังไงด้วยก็อยากให้นักเรียนไปเจอสภาพปัญหาจริงในชีวิตประจำวันค่ะอย่างให้นักเรียนไปในท้องตลาดอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขาไปซื้อของให้ดูที่เขาคำนึงว่าการที่เขาจะเลือกซื้อสิ่งของใดๆนั้นนะคะได้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพไหมอาหารนั้นเหมาะที่จะรับประทานไหมนะคะมีอันตรายต่อสุขภาพไหมนะคะให้นักเรียนได้ไปเจอกับปัญหาจริงอย่างเช่นไปอีกสภาพหนึ่งในปัจจุบันเหมือนกับว่าภัยธรรมชาตินะคะไปเจอน้ำท่วมแล้วก็ได้ให้เขาช่วยกันคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรค่ะ ก็ทางกลุ่มมีอะไรเพิ่มก็หรือว่ามีเพื่อนช่วยแชร์ความคิดค่ะที่ผู้ให้โฟกัสอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้แบบมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมแล้วคุยแล้วตัดคำถามแล้วแก้ปัญหายังไงชมเรียนยังไงใช่ไหมครับเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องไปตลาดก็ดีอันนี้ก็น่าคิดนะภาษาคือ so ja also es ist wieder sehr viel vom Alten nicht sehr viel Innovation dabei und mir fehlt ein bisschen so die Perspektive der Kinder also was ist für die Kinder jetzt das Besondere die Kinder sagen oh, wow das habe ich ja noch nie erlebt ja die Kinder Lust kriegen zu lernenคริสเตียนก็บอกว่าหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นของเดิมๆเยอะนะส่วนที่มีใหม่บ้างก็โอเคอยู่ที่เรื่องไปแก้ปัญหาน้ำท่วมเรียนรู้กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องไปซื้อข้าวซื้อของในตลาดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเด็กมันเป็นเด็กเราก็รู้เด็กมันขี้สงสัยมันชอบอะไรไปแปลกใหม่ๆสนุกมันมีอะไรกระบวนการอะไรการเรียนการสอนอะไรที่เด็กโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยน่าสนใจจังเลยอยากเรียนจังเลยอันนี้มีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับต่อได้ในลักษณะที่ตอนแรกว่าตั้งคำถามไงคะมีความรู้สึกว่าให้พูดออกมาว่าเด็กน่าจะมีทักษะอะไร
ที่จะเกิดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้เราก็คิดตรงนั้นเสร็จแล้วเราคิดว่าเอ๊ะปัญหาไหนที่เขาจะไปปะทะในสังคมเราก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเราคิดจุดนี้เรามองว่าทำอย่างไรตัวเด็กๆเนี่ยถึงจะมีตรงนั้นแล้วก็แก้ตรงนั้นเราจึงคิดว่าพื้นฐานใหญ่ๆคือมันน่าจะเกิดจากความร่วมมือตรงเริ่มต้นนี้ก่อนเราคิดอย่างนั้นค่ะแล้ววิธีการสอนคือเราไม่ได้โฟกัสไปว่าต้องวิธีการสอนอย่างเดียวคือเราไม่ได้มองตรงนั้นแต่ถ้าวิธีการสอนเนี่ยเด็กชอบมาอาจจะงั้นหนูยกตัวอย่างเข้าใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคำถามที่เรามีเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเป็นของที่มันพูดกันเยอะในตามที่ใครหมดแหละไม่มีใครเถียงนะแต่ถามว่าแล้วมันเอามาให้เป็นจริงได้ยังไงมีหลักสูตรยังไงครูต้องมีทักษะอะไรนะและชุมชนต้องมีส่วนร่วมอะไรซึ่งอันนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่ากลับเข้ามาสู่การเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่พอเพราะเด็กเนี่ยไอ้นี่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมีเจอทุกวันเมื่อไหร่ใช่ปะนะหรือไอ้การไปตลาดไปตลาดเด็กมันก็ไปกับพ่อกับแม่มันก็บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อมันมีอะไรไหมที่เด็กมันจะน่าสนใจแฮะไม่เคยมีนะครับและเป็นความสามารถที่เขาจะทำใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้ในข้างหน้าอันนี้อาจจะขาดไปหน่อยเราก็มีอาจจะคิดไม่ถึงตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะโอเคนะครับก็โอเคอยู่นะทุกอย่างมาเริ่มต้นมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งอ่ะนะมันยกระดับก็ต่อไปได้ขอเติมอย่างที่พี่ชัยวัฒน์พูดเนี่ยก็คือว่าคอนเซปต์บ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่ใครหยิบมาพูดก็ถูกทั้งนั้นคราวนี้ถ้าเราซึ่งเป็นบทบาทของครูของพี่เลี้ยงนะที่จะทำหน้าที่พัฒนาเยาวชนในชุมชนก็ตามในโรงเรียนก็ตามเนี่ยคอนเซปต์แบบนี้อาจจะต้องถามกลับไปว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำให้เกิดความร่วมมือของบ้านวัดและโรงเรียนจริงๆตามคอนเซปต์เนี่ยแล้วเราจะทำให้มันเกิดจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงโรงเรียนของเราจะทำยังไงอบต.ของเราเนี่ยนะจะต้องลงมือทำอย่างไรมันถึงจะเกิดความร่วมมือแบบนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยสำคัญกว่าที่จะไปหยิบคอนเซปต์มานะแล้วพอถ้ามันเกิดความร่วมมือแล้วเนี่ยอุบายอะไรที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากชีวิตจริงอย่างที่พี่ชัยวัฒน์ว่าเด็กก็ไปตลาดกับพ่อแม่อยู่แล้ววันที่มันมีน้ำท่วมเด็กก็เผชิญกับน้ำท่วมแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าเด็กได้เรียนรู้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเราจะสร้างสถานการณ์อย่างไรให้เด็กเรียนรู้เช่นโรงเรียนอยู่ในชุมชนโรงเรียนอาจจะต้องสร้างสถานการณ์ว่าให้เด็กไปเรียนรู้ในวัดโดยเตรียมกับเจ้าอาวาสโดยเตรียมกับพระครูไว้แล้วว่าเราจะชวนเด็กทำอะไรในวัด okay. เรียนรู้ที่อื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าคำถามว่าบทบาทของเราจะทำยังไงแล้ว how to ของเราเนี่ยที่เราจะทำให้ไปถึงสิ่งการเรียนรู้ของเด็กนั้นเนี่ยเราต้องคิดต่อถึงตรงนั้นคิดแค่คอนเซปต์ไม่พอค่ะขอบคุณครับกลุ่มนี้ก็เริ่มต้นจากการระดมปัญหาขึ้นมาเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องของในห้องเรียนของเราเนี่ยจะมีการเรียนแบบเป็นคลาสรูมซึ่งมันดูแล้วมันมีเด็กหลังห้องหน้าห้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบการนั่งปัญหาที่ว่านี่คืออะไรปัญหาที่คร่าวๆก็จะมีเรื่องของเด็กที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกนะครับมีเรื่องของการเสพสื่อที่ไม่ระมัดระวังนะครับหรือว่าเสพสื่อแล้วก็ไปหลงอยู่กับตัวสื่อนะครับแล้วก็ขาดการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเรื่องคือขาดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับนี่ก็เลยคิดกันว่ามันควรจะมีกระบวนการในการเรียนรู้ใหม่จัดห้องเรียนรูปแบบใหม่หรือไงที่ว่าเมื่อกี้มันเป็นรูปแบบใหม่ของนักเรียนนะครับก็คือนั่งเป็นวงกลมหรือเป็นตัวยูแล้วก็จะใช้ตัวครูเนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นสอนเนี่ยเป็นการใช้เป็นลักษณะของผู้อำนวยความสะดวกนะครับก็คือใช้คำถามในการดึงครับเป็นฝาครับเป็นฝาคราวนี้เนี่ยในส่วนที่เราจะกระตุ้นการเรียนรู้เด็กเนี่ยเราคิดว่าเราจะสร้างเกม
ึ้นมาเกมหนึ่งซึ่งจะคล้ายๆกับเกมซิมนะครับบวกกับพวกฟาร์มวิวอะไรต่างๆซึ่งมันมีการเรียนรู้ครับครับซึ่งในนั้นมันจะมีเป็นตัวชี้วัดของคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับว่าเขามีทักษะมีความรู้มีอารมณ์มีสุขภาพมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับแล้วก็ตื่นมาชีวิตประจำวันเนี่ยเขาต้องมีทำอะไรบ้างก็เป็นเรื่องราวทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะหาเงินเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของถ้ามีพื้นที่ของบ้านตัวเองเนี่ยก็จะมีทำฟาร์มนะครับจะเป็นปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาอะไรก็เรื่องของเขานะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้เห็นสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างสมมติว่าเขาเลือกฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอีกว่าเขาจะเลี้ยงอะไรจะปลูกอะไรแล้วก็มีความรู้อะไรที่มันจำเป็นบ้างนะครับอันนี้ในเลเวลที่เขายังไม่มีความรู้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าโรงเรียนก็ไปเลือกเรียนในสิ่งที่จะต้องรู้ในการทำงานนะครับอายุประมาณเท่าไหร่เด็กพวกเนี้ยตอนนั้นบอกว่าอาจจะมีหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับอาจจะมีตั้งแต่ประถมจนถึงว่าใครที่สามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเข้ามาเล่นเกมตรงนี้ได้อาจจะเป็นเกมออนไลน์นะครับนี่เป็นเกมออนไลน์ไม่เป็นจริงเหรอเป็นเกมออนไลน์ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวออนไลน์เกมแอปใช่ไหมครับครับซึ่งมันจะมีตัวชี้วัดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสมมุติว่าถ้าอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วอาจจะต้องไปท่องเที่ยวนะครับมันก็จะไปเพิ่มอารมณ์หรือไปเข้าวัดซึ่งจะมีอาจจะมีเป็นคำพูดหรือว่าเป็นธรรมะสอนเงี้ยนะครับไอ้เลเวลความสุขหรืออารมณ์ต่างๆมันก็จะขึ้นมานะครับต่างๆมันก็จะมันมีตัวชี้วัดแล้วก็มีการที่จะแยกออกมาเป็นเรื่องของความรู้หรือสิ่งต้องการอะไรเงี้ยนะครับเป็นการกระตุ้นเด็กเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเข้าสู่วงตรงนั้นนะครับว่าจากการที่เล่นเกมเนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็คราวนี้ในตัวพื้นที่จริงเนี่ยมันก็จะมีที่เราไปอาจจะไปดีลติดต่อไว้แล้วก็อาจจะมีฟาร์มที่เป็นของจริงต่างๆเนี่ยนะครับจะให้เด็กไปเรียนรู้ของจริงหรือว่าไปฝึกลองอยู่ในโรงเรียนหรือว่าเป็นของในชุมชนในชุมชนครับเป็นข้างนอกครับไปเรียนรู้ข้างนอกนะครับหรือว่าอย่างกรณีที่สมมุติว่าเขาไปดูงานแล้วต้องมีความรู้อะไรบ้างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไปดูว่าไปประสานดูว่าในชุมชนหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันมีงานมีอาชีพอะไรที่สามารถจะไปเรียนรู้ได้นะครับซึ่งจะเป็นการคล้ายๆว่ามันอันนี้อะไรอันนี้เป็นวัดเฉยๆครับเป็นวัดที่อาจจะเขาสนใจธรรมะที่มันขึ้นอยู่ตรงตอนไปเล่นเกมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าธรรมะในขั้นที่มากกว่านี้เป็นยังไงนะครับก็ไปปรึกษากับพระของจริงเลยนะครับนะครับหลังจากที่มีการเรียนรู้เนี่ยมันก็กลับเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบในวงของเรานะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับก็จะระบบก็จะเป็นประมาณนี้ครับกระบวนการเรียนรู้ของมันในกลุ่มมีใครเสริมอะไรไหมครับโอเคโอเคของดิฉันนะคะก็มีด้วยกันหลายท่านนะคะแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันว่าเราจะใช้วิธีการแปลงจากกลุ่มแก๊งนะคะเป็นกระทรวงเด็กวัยใสปัญญาเรียนรู้นะคะทักษะในการที่จะให้เด็กได้ใช้ชีวิตประจำวันได้คือต้องให้เขาเรียนรู้สร้าง8ถึง12อ่ะค่ะ8ขึ้นไปอะค่ะค่ะก็คือให้เขาเรียนรู้ตนเองเรียนรู้การเป็นภาวะผู้นำเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากกลุ่มแก๊งมาเป็นกระทรวงก็จะมีการแบ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะมีกระทรวงนี่มันคำใหญ่แต่ผมจะงงมาอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวแปลแล้วลำบากค่ะสภาคล้ายๆใช่สภาเด็กอะค่ะอันนี้ทั้งโรงเรียนหรือว่าเฉพาะห้องก็คือรวมทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะในส่วนของเรื่องของฝ่ายวิชาการก็จะมีในการค้นคว้าให้ความรู้รวมถึงในส่วนของการวางแผนวิเคราะห์ในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายงบประมาณแต่ละฝ่ายก็จะมีเขาเรียกว่านายหมู่อะค่ะตัวแทนของเด็กเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็แบ่งงานกันออกมามันเหมือนกับไม่ใช่สภาอย่างเดียวมันก็เหมือนกับคณะรัฐมนตรีหรือไงใช่ค่ะย่อยๆ
ซึ่งแต่ละฝ่ายค่ะจะมีอย่างที่บอกนะคะมีแกนนำอยู่แล้วรวมถึงจะมีฝ่ายในเรื่องของสนับสนุนงบประมาณก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่จะเป็นคนขับเคลื่อนให้กับเด็กอะค่ะในส่วนของกิจกรรมแล้วก็จะให้เด็กเป็นคนคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องการนี่มันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนหรือว่าเป็นเรื่องสอนในห้องเรียนด้วยทั้งสองอย่างเลยค่ะมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนชูอัพทิวิตี้ทั้งยาไว้ครับมีมิตรกินเดียร์พาร์ทเมนต์ทุกท่านออกเสนอออกเพื่อคลาสหลังจากที่เขาทำกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของที่เขาคิดของเขาเองแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเสร็จกระบวนการทุกอย่างแต่ละปีหรือแต่ละ เดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการจัดนิทรรศการรูปภาพแล้วก็การกิจกรรมของเขาแต่ละอย่างละอย่างอะค่ะให้กับได้ลุ้มเขาหนักเลยว่ะยาโอเคมีอะไรครับหลังจากอันนี้แล้วค่ะสำหรับทุกอย่างที่เรามาทำกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือปัญหาที่เราต้องการแก้ก็คือทักษะกระบวนการแล้วก็การวางแผนทักษะการวางแผนการคิดวิเคราะห์ทักษะทางสังคมและคุณธรรมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะคือทั้งหมดนี้การจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะก็คือเด็กจะได้คิดวิเคราะห์หนึ่งทางสังคมก็คือเริ่มจากการวางแผนเริ่มจากตั้งแต่ค้นหาตนเองว่าตนเองนี่เป็นคนยังไงต้องการอะไรจริงๆแล้วอยากเรียนเรื่องอะไรเมื่อสนใจแล้วก็จะมีการวางแผนรวมกลุ่มคนที่ใช่เหมือนกับสนใจกับเหมือนกับตนเองนะคะแล้วก็จะทำแบบว่าโครงงานจะสอนแบบโครงงานนะคะคุณต้องการอะไรคุณอยากหาความรู้คุณมาปรึกษากลุ่มนี้สิกลุ่มนี้ค่ะผู้รู้อันนี้ถามใครถามครูนี่คือฝ่ายวิชาการจะให้ความรู้ที่คุณอยากได้รู้คือค่ะค่ะรวมถึงอีก2กลุ่มด้วยกันฉลาดกว่าค่ะค่ะแม่คือนี้ฝ่ายวิชาการเนี่ยมันฉลาดกว่าฝ่ายวิชาการก็คือเขาจะทำหน้าที่วิชาการก็คือคนที่ฉลาดเป็นผู้ใหญ่ด้วยมีคุณครูให้ปรึกษาด้วยค่ะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกสุขภาพแล้วก็อาจจะเสริมในเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอาจจะต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เป็นเสริมอะค่ะค้นหาความรู้คือจะให้คำปรึกษาว่าคุณจะให้คุณอยากได้ความรู้ใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเราจะไปหาความรู้ได้ที่ไหนเป็นการแนะนำนะคะว่าถ้าตรงมันไปฉลาดมาจากไหนค่ะก็คือว่าเราก็ต้องมีการสร้างศักยภาพก่อนคืออาจจะมีการจัดเตรียมในการอบรมแกนนำค่ะคือคนที่อยู่ในต้องมีการสร้างแกนนำก่อนเทรนเนียร์อาร์เนฮาร์ฟอนคอกรุ๊ปยาดีอัลลีดเดอร์ชุดอัลลีดเดอร์แต่ซึ่งยังมีเอดีตเป็นดังกันจากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขามีความรู้ตรงนี้แล้วเขาก็จะไปวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะไปตรงนี้นะเรารู้ว่าความรู้มันอยู่ที่ไหนค่ะก็จะไปงบประมาณเขาก็ต้องไปคิดไปวางแผนว่าถ้าเราไปตรงนี้นะเราจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่ระดมสมองกันนะคะ Also es sieht für mich so aus als ob Erwachsene darüber denken welche Bedürfnisse die Kinder haben die Kinder sein müssen das müsste man mit Kindern testen ob Kinder da wirklich auch die gleiche Art und Weise haben in Richtung Elite zu denken คือฟังดูแล้วเนี่ยคริสเตียนก็บอกเหมือนกับเด็กเนี่ยถูกความคิดจากผู้ใหญ่ไปสร้างว่าเด็กจะต้องการเรื่องต้องเก่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเด็กที่อภิสิทธิ์ชนหน่อยเก่งกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นไปเที่ยวสอนคนอื่นเขาหรือเปล่าคือฟังดูแล้วไม่ใช่ค่ะการสอนหรือในการสอนเนี่ยเราจะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้เด็กเรียนรู้อะไรก็เหมือนอาจารย์นะคะมานั่งสอนพวกเราอย่างเงี้ยแต่ว่าการดำเนินการกิจการแต่ละอย่างเราจะแบ่งฝ่ายให้เขาเป็นคนรับผิดชอบซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีเราจะมองเขาแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาเท่านั้นครับนี่คือเด็กกลุ่มอื่นแล้วครับมีความเห็นยังไงมั่งหลังจากฟังแล้วAuch wichtig bei Design Thinking, dass die Lernen der anderen Gruppe zu ihren Ergebnissen halt, wenn die nicht dabei waren, ja halt dann vielleicht eine andere Distanz haben. Ja? Und durch ihre Feedback helfen können, dass die Gruppe es verbessern kann. คืออย่างที่บอกแล้วไอ้ Design Thinking ตอนเราคิดเนี่ยกลุ่มนี้คล้ายๆเป็นทำโมเดลขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับโมเดลนี้ก็ต้องถูกเทสว่าใช่หรือไม่ใช่ไอ้เ
ไอ้การเทสโมเดลไม่ใช่วิทยากรจะมาฝ่ายเทสอย่างนี้พวกเพื่อนๆที่ทำการบ้านเดียวกันเนี่ยก็สามารถตั้งคำถามได้คุยได้เทสได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าคนที่ไม่ได้ทำกับเราเนี่ยเขาอาจจะมองมุมอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นมุมอื่นเนี่ยน่าจะช่วยคิดด้วยช่วยตั้งคำถามด้วยไม่ใช่ทำเสร็จแล้วกันว่าคนอื่นว่าก็ว่าไปของฉันจบแล้วคุณต้องเทสกันตลอดเวลาคนอื่นแล้วครับกลุ่มอื่นว่าไงทุกอย่างต้องมีส่วนร่วมหมดอ่ะเราก็จะต้องดึงศักยภาพของทุกๆคนมาเราจะมีการคัดเลือกเด็กที่จะมาอยู่ในตำแหน่งต่างๆยังไงคะฝ่ายวิชาการฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราจะทำกระบวนการยังไงเพื่อจะได้ผลผลิตที่เราจะมีการจัดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเลือกตั้งประธานใช่ไหมคะเลือกตั้งประธานเลือกรับตั้งรองประธานเลือกตั้งเหรัญญิกเลือกตั้งเลขาก็จะมีการคล้ายๆว่าโหวตขึ้นมาแล้วก็เห็นแววแต่ละคนเด็กในชุมชนนะคะจะต้องมีแววแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งตัวกลุ่มสมาชิกเองอ่ะเขาจะต้องทราบดีอย่างประธานโรงเรียนเขาก็จะมีเด่นในเรื่องของแววเก่งแววเด่นแววสำคัญเพื่อนๆก็จะเลือกตั้งเขาฉะนั้นก็เหมือนกันในกระทรวงนี้ก็เหมือนกันเราจะเหมือนปีกย่อยลงมาค่ะแต่ว่าการคัดเลือกการคัดสรรหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนก็แล้วกันครับคือผมเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งหน่วยงานที่ไหนทำก็พออ่านก็คือตอนนั้นน่าจะไปทำทั้งตำบลเขาเรียกว่าประเทศตามด้วยชื่อตำบลนะผมเคยหยิบมาอ่านอยู่แล้วก็เสียดายที่มันไม่ได้มีการเข้าไปเทสติดตามว่าทำไมมันถึงได้เลิกเรื่องนี้ไปเพราะเรื่องที่แบ่งกระทรวงทั้งวงกลมของชาวบ้านเนี่ยคนนี้รับผิดชอบเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนั้นเรื่องนี้ในตำบลนะฮะมีการฝึกเรื่องนี้ทั้งถอดความรู้แต่นี้มาทำเด็กก็น่าจะจำลองว่าทดลองว่าเด็กกับผู้ใหญ่ใครจะได้ผลกว่ากันนะก็ถ้าเด็กเนี่ยน่าจะเป็นการทำที่ต่อเนื่องกว่าที่ในชุมชนเพราะในชุมชนนายกเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนตามแต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยไม่แน่พอเปลี่ยนนโยบายจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็ลองฝากนะครับเพราะว่าถ้าลองทำกับเด็กอาจจะได้ผลกว่าแล้วก็โตขึ้นจะดีครับผมสิ่งที่พูดถึงผมนึกขึ้นได้นะโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีที่คุกแม่แอลเขาทำอยู่ใช่ไหมเกือบ40ปีแล้วสินะมันก็มีลักษณะคล้ายๆเด็กบริหารจัดการกันเองนะครับเพียงแต่ว่าไอ้นั่นเราจะได้ไอเดียเป็นยิปไฮเดอร์ชูเลอร์เบียร์ไอโฟมไอซ่าคินเดอร์ดอกอย่าเป็นสองเอ็นเลยอย่าเป็นเซลเบอร์แฟร์บอลเลยโอเคครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนค่ะทักษะที่เราอยากจะชวนเด็กๆเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องการทักษะการดำรงชีวิตก็คือการปลูกข้าวหุงข้าวเลี้ยงสัตว์เรามองว่าถ้าเกิดว่าต่อให้ไฟดับหรือว่าเกิดการจราจรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเด็กทำนาเลี้ยงตัวเองดูตัวเองไม่ได้หุงข้าวกินเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งในพื้นที่นี้ก็จะมีพื้นที่ของพ่อใหญ่ใหม่แม่ใหญ่เอมมี่แม่ใหญ่ยุ้ยอะไรเงี้ยค่ะเป็นพื้นที่ในการที่ให้เด็กลงมือทำโดยมีผู้ใหญ่เป็นคนให้คำแนะนำแล้วก็เราก็จะใช้พื้นที่ใต้ต้นไม้ในการที่จะเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็กๆก็จะมีคุณครูที่อยู่ในชุมชนมาช่วยสอนแล้วก็จะมีพื้นที่ป่าในการที่จะให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้ต้นไม้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทีนี้เมื่อกี้ก็ลองคุยกันดูนะครับว่าแต่ละวิชาเนี่ยเราสามารถในเราคุยกันว่าตรงเนี้ยมันคือสื่อการเรียนการสอนเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากทุ่งนานี้ได้บ้างวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนรู้ได้ไหมก็มานับต้นข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เรียนรู้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษจากการปลูกข้าวมันมีคำอะไรที่มันสามารถเป็นคำศัพท์อะไรที่เชื่อมโยงได้บ้างซึ่งมันสะท้อนถึงอีกตัวหนึ่งที่เราไปคุยตอนไปที่ข้างนอกว่าตอนนี้เราวิธีคิดของเราของทักษะวิธีคิดของเด็กทุกวันนี้คือแยกส่วนเวลาที่มันสะท้อนไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเวลาจะทำงานอะไรก็แยกส่วนแต่ไม่สามารถเชื่อมกันได้ก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยถ้ามันใช้สื่อ
สื่อเดียวในการเรียนรู้เนี่ยแล้วทุกวิชาสามารถมารวมกันในพื้นที่เดียวกันได้เนี่ยเขาน่าจะสามารถมีความคิดเชื่อมโยงตรงนี้ได้มันก็เป็นทักษะอีกตัวหนึ่งเรื่องของการคิดเชื่อมโยงที่เราคิดว่าเด็กๆขาดอยู่ก็เอามารวมอยู่ที่นี่ครับชัดเจนเหมือนกับเด็กที่เรียนทำขนมอะโรงเรียนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ละเรียนทำขนมก็เรียนช่างตัววัดไปด้วยในตัวใช่ไหมครับต้องใช้ขนมกี่ถ้วยอะไรกี่อย่างกี่ช้อนชาเด็กก็นับได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้แบบอะไรครับทางสวนเกษตรเลยพื้นที่นาทั้งหลายเรียนอย่างโอเคจะลูกปืนแล้วครับว่าไงมีความเห็นว่าไงบ้างเขาโฟกัสเลยนะเหมือนครูจะมีทั้งครูในโรงเรียนและครูที่เป็นผู้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นครูชาวบ้านจริงๆที่มีความรู้จริงอะไรจริงนะมาช่วยสอนจะใช้ลักษณะของการใช้ข้อมูลให้เขาได้เรียนรู้จากการใช้ข้อมูลก็คือก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยคุณต้องเตรียมหรือจัดการอะไรบ้างแล้วก็ระหว่างที่คุณทำอยู่อ่ะคุณได้ผลยังไงบ้างแล้วก็พอเสร็จกระบวนการแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะคุณได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของทักษะที่ขาดได้หลายอย่างด้วยกันโอเคครับมีใครที่จะเสริมอะไรไหมเอ่ยของกลุ่มนี้ถ้าสมมุติหนูเป็นผอ.โรงเรียนโยธินบูรณะหนูจะเอาตรงนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนโดยที่ไม่มีทุ่งนาอย่างไรจะปรับแบบไหนได้คือโรงเรียนเนี่ยต้องทำงานสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ชุมชนกับโรงเรียนมันห่างกันใช่ไหมคะยิ่งชุมชนในเมืองเนี่ยยิ่งไม่มีพื้นที่ในการที่จะเป็นที่เรียนรู้สำหรับเด็กเราจะต้องกระจายเรื่องการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนเข้าไปหาชุมชนแล้วก็คล้ายๆทำแผนที่ชุมชนนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ชวนเด็กเข้าไปเรียนรู้จริงแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนสอนคุณครูก็จะไม่เหนื่อยมีชุมชนช่วยแล้วก็มันก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนด้วยค่ะตรงนี้เราเป็นการจำลองในส่วนหนึ่งคือเป็นแหล่งเรียนรู้จากที่อื่นด้วยคือในเคสที่อาจารย์ว่าเราก็จะอย่างเช่นมีเทคโนโลยีด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการเกษตรนะคะจะเห็นว่ามีตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์นะคะ ซึ่งโอเคในบริบทของเราบ้านนอกไม่มีเราก็จะหมายถึงเราจำลองแหล่งเรียนรู้อื่นมีโซลาร์เซลล์แล้วทางศรีสะเกษจะไม่มีค่ะอาจารย์บางส่วนคือเราจำลองมาไว้ที่นี่เพื่อเราจะบอกว่าค่ะเราจะบอกว่าในกรณีที่เราไม่มีเราจะพาลูกๆของเราหรือบริบทที่เราต้องการเพิ่มทักษะให้เขานี่ไปหาได้ที่ไหนค่ะที่นั่นจะให้คำตอบกับเราได้ค่ะโอเคครับIch glaube, dass, was Sie meinen, ist, glaube ich, das Problem, was wir weltweit jetzt beobachten. Wir haben Lernen quasi delegiert an eine Institution, die nennen wir Schule. Und wir bauen einfach ein Haus und dann machen wir einen Klassenraum und dann einen Lehrer, 40 Schüler und sagen, hier ist Lernen. Und haben damit die Verantwortung von den Eltern,von der Kommune, von der Gemeinde, von anderen Menschen, einfach wegdelegiert. Aber das ist nicht Leben. Also die Erfahrung, das ist Schule, aber hat nichts mit dem Leben zu tun. Und diese Diskrepanz ist so groß geworden, dass es deswegen vom Konzept nicht mehr funktioniert heute. Und das, was Sie dann haben, hat viel Bedeutung, weil es ist ein Glaube, der denkt, dass die Schule ist ein Ort, der die Kinder erfahren. Die Schule ist ein Ort,พ่อแม่ผู้ปกครองนะชุมชนไม่เกี่ยวเลยเด็กสอนอย่างไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียนชีวิตเหมือนการเรียนชีวิตให้ใช้ชีวิตเป็นเนี่ยทักษะชีวิตที่ว่าถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมดเลยคนจะช่วยเด็กได้จริงจริงนี่ปัญหาไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกเยอรมันก็เป็นนะครับค่ะนั่นคือที่มาของที่เราจำลองที่นี้ว่ามันคือวิชาการมันคือองค์ความรู้ค่ะมันคือวิชาชีพมันคือชุมชนแล้วก็วิชาชีวิต Das Problem ist auch, dass Kinder unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten haben. Und das System Schule, damit es überhaupt funktioniert, muss standardisieren. Und entweder man passt in diesen Standard oder man fällt hinten runter. Ja? Aber die Persönlichkeit des Kindes wird überhaupt nicht da berücksichtigt. สิ่งที่มันมีปัญหาก็คือว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้ช้าเร็วไม่เท่ากันแต่โรงเรียนมันจะมีมาตรฐานเดียวถ้าไม่ได้มาตรฐานนี้มึงตก
นะแต่เด็กบางคนเนี่ยมันจะเร็วแต่บางคนมันจะช้าไอ้มันก็ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นเด็กในตัวของมนุษย์นะก็เลยทำให้มีปัญหาว่าจริงแล้วเรื่องแบบนี้ทางไอ้นั่นแหละลำปลายมากก็ทำได้ดีมากนะผมว่าเอสกิปไอเนชูเลยเฮียเป็นบุรีรัมย์ลำปลายมากดีฮะเป็นอันเดนคินเดอร์เซลเบเย่เดฮัตไอเกเน Also das radikalste Konzept, was ich kenne, ist eine israelische Schule. Da gibt es keine Lehrer, die haben alle Lehrer abgeschafft. Es gibt nur, wie bei dem Modell, Facilitators, Begleiter, Coach. Ja. เขาบอกว่ามีตัวอย่างแบบสุดๆอยู่อันหนึ่งนะที่อิสราเอลนะครับไม่มีครูมีแต่เป็นคล้ายๆกระบวนการนะหรือพี่เลี้ยงนะแล้วก็เป็นโค้ชคอยฝึกเด็กสอนเด็กแล้วเด็กมันจะเรียนอะไรของมันเองนะครับ Und die Kinder können, es ist wie ein Campus, ähnlich wie hier, ein großes Gelände. Und die Kinder kommen jetzt mit ihren Fragen, und Kinder haben sehr viele Fragen, kommen die in diesen Campus. Da hat das kleine Mädchen ein Theaterstück gesehen und sagt, wie funktioniert Theater? Und dann ist ein Begleiter da, sagt, ja, wir können ja mal probieren. Ja? Wie würdest du jetzt Freude darstellen? Wie würdest du Trauer darstellen? Und dann kann es mit dem Kind Theater machen.คือโรงเรียนแบบนี้ก็เหมือนเป็นแคมป์อย่างที่พวกเราว่ามีพื้นที่มีทั้งหลายนะครับเหมือนกับมหาวิทยาลัยนะที่แยกออกไปทางห่างแต่มีทุกอย่างพร้อมแต่แทนที่จะว่าเด็กจะมาอยากเรียนอะไรให้เด็กมีคำถามอะไรสนใจเรื่องอะไรและจากความสนใจจากไอ้ที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากชักเข้าใจเนี่ยก็พัฒนามาให้เป็นความรู้และความสามารถเด็กผู้หญิงบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยไปดูละครมาชอบจังเลยแล้วถ้าเราจะทำละครของเราเองเนี่ยจัดละครขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเด็กมันก็ต้องศึกษาค้นคว้าตั้งแต่การสร้างการเล่นการเขียนบทนึกออกไหมครับใช้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเป็นตัวตั้งแล้วก็เรียนไปตามนะ Und dann kommt ein anderes Kind an, weil es Probleme mit dem Fahrrad hat. Fahrrad ist kaputt. Und dann ist jemand da, der mit ihm zusammen Fahrrad repariert und gleichzeitig Physikunterricht macht. Warum ist vorne ein großer Kettenkranz? Warum ist hinten ein kleiner?Wie werden die Kräfte verteilt? Wie funktioniert Fahrrad? หรืออย่างเด็กบางคนเนี่ยชอบขี่จักรยานโรงเรียนแต่พอรถเสียซ่อมไม่เป็นก็เอาพวกเด็กๆมาที่มันทำเป็นด้วยกันมาสอนด้วยกันแล้วกันแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องพวกนี้ไปทำรู้ทางฟิสิกส์ทำไมไอ้ที่ขี่ข้างหน้าล้อมันใหญ่กว่าข้างหลังเงี้ยและไอ้สายโซ่มันฉุดกันยังไงแล้วก็สอนเป็นวิชาฟิสิกส์ได้นี่ก็ Und da sagen natürlich dann häufig Erwachsene ja, aber das ist doch keine Schule.Man muss doch büffeln, man muss doch viel mehr lesen und machen. Aus den Kindern wird nie was. Also das war auch in Israel viel Widerstand gegen so ein Schulsystem. Da kann man auch sagen, das ist nicht einfach, weil die Jungen sind mit dem Wichtigkeit, wie die Lehren, die sagen, das ist ein Schulsystem. Das ist ein Schulsystem. Die Lehren müssen lernen, 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 die Lehren müssen lernen.In dem Bericht war ein Kind erwähnt, was ein ganzes Schuljahr mehr oder weniger nur geangelt hat. Hat nur alleine am Fluss gesessen, hat geangelt. Wollte nicht lesen, wollte nicht Musik machen, nichts, angeln. Ja? Und was man natürlich nicht gemerkt hat, beim Angeln hat das Kind ein Jahr lang quasi nur gedacht. Ja? Und dieses Kind ist heute Atomphysiker an einer amerikanischen Universität. Ja?Aber er ist nur deswegen dahin gekommen, weil er ein Jahr angeln durfte und keiner ihm gesagt hat, du musst jetzt lernen, du musst jetzt büffeln, sondern er hat beim Angeln für sich die Welt erklärt. คือไอ้เรื่องที่มันสุดๆนะเป็นตัวอย่างเพี้ยนๆมันก็น่าสนใจอย่างโรงเรียนที่ว่าเนี้ยมีเด็กคนหนึ่งมันไม่อยากเรียนมันอยากไปตกปลาครูก็ไม่ว่างตกก็ตกไปปีนึงเต็มๆเอาแต่ตกปลาปีนึงเต็มๆแต่หลังจากให้เด็กช่างตกปลามันก็ช่างสังเกตโน่นสังเกตนี่สังเกตนั่นพอมันโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันก็แทบเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังมากอยู่เหมือนกันเพราะมันตั้งคำถามกับตัวมันเองระหว่างที่มันตกปลามันก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยตกไปนะครับโอเค und wir wissen gar nicht was wir mit unserem Schulsystem an Physiker an Genies an Künstler an Musiker verlieren weil sie in diesem standardisierten, normisierten Verfahren reingepresst werden. Was ich hier noch interessant finde, ist, dass das System der Lehrerin in der ganzen Welt wird gebiebt, weil es in der System der Lehrerin ist. Das macht die Fähigkeit der Lehrerin nicht nur, sondern auch die Fähigkeit der Lehrerin nicht nur. Das macht 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 die Fähigkeit der Lehrerin nicht nur.Okay.
ของกลุ่มเรานะคะเราต้องการที่จะหารูปแบบการสอนนะคะในปัจจุบันกับวิถีกับชีวิตของเด็กนะคะทางกลุ่มก็เอาสรุปรวบยอดมานะคะว่าตอนแรกก็ให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่สองก็มาเรียนรู้สังคมชุมชนแล้วก็เพื่อนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนี่เป็นยังไงครับไม่ใช่เรียนรู้ตัวเองค่ะเรียนรู้ตัวเองนะคะนอกจากนั้นก็มาพอรู้ตัวเองเสร็จแล้วก็มารู้สังคมเพื่อนเรียนรู้ตัวเองเนี่ยสอนยังไงหรือทำยังไงก็วิธีการรู้ตัวเองของเราหมายถึงว่าการที่เราอยู่เฉยๆแต่เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเรากินข้าวอยู่รู้ว่าเรากำลังเรียนอยู่อย่างนี้ค่ะคือการรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันค่ะแล้วทีนี้จากนั้นคริงวีไอเมนต์มูสิกเซฟเองว่ามิตรสร้างมันเอาแวร์เนี่ยมายด์ฟูลเนี่ยที่เหมือนมิสิกเซฟสุดค่ะแต่เมื่อรู้ตัวเองเสร็จเราก็มารู้สังคมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอยู่กับชุมชนนะคะจากนั้นเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจากนั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราก็จะต้องมีการปรับตัวมีการคิดวิเคราะห์มีการสื่อสารแล้วก็การลงมือทำค่ะจากนั้นเราก็เลยรวบยอดมาว่าต้องเรียนรูปแบบนี้ให้ได้ก็คือเล่นให้มีความรู้ดูให้เป็นทำเล่นให้มีความรู้ดูให้เห็นทำให้เป็นและพึ่งตัวเองค่ะทางนั้นก็กลุ่มเราก็สามารถได้รูปแบบนึงก็คือโรงละครแห่งความฝันนะคะเป็นละครชีวิตนะคะคือนักเรียนรู้จากในโรงเรียนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาให้นักเรียนสาธิตในโรงละครก่อนที่นักเรียนจะเล่นละครเนี่ยเราก็ให้นักเรียนมาที่ตรงนี้นะคะตัวทามิชีนะคะย้อนไปหาอดีตนะคะอาจจะเป็นสื่ออะไรก็ได้นะคะจากนั้นนักเรียนสนใจอะไรเราก็เปิดให้ดูนะคะเมื่อนะคะถ้าใครเคยดูโดเรมอนนะคะแนวๆนั้นนะคะจากนั้นก็มาเมื่อเราดูอดีตได้แล้วเราก็มาอยู่ในโรงละครต่อนะคะเมื่อได้ในโรงละครปั๊บเราเด็กยังไม่มีทักษะของตัวเองยังไม่เห็นการใช้ชีวิตจริงๆนะคะเราก็เอาเด็กเนี่ยพามาอยู่ในชุมชนเรียนรู้ในชุมชนให้หมดเรียนรู้ในชุมชนให้หมดนะคะไม่ว่าชุมชนของตัวเองของเพื่อนบ้านหรือว่าของประเทศต่างๆนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปแสดงละครให้เขาดูเพราะการแสดงละครเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารแล้วก็จะต้องมีความคิดรวบยอดอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะแสดงละครได้ค่ะจากนั้นก็จะอยู่ในบทสรุปบทเรียนได้ค่ะมีอะไรสอบถามหรือเพิ่มเติมไหมคะมีฟีดแบ็กอะไรไหมจากกลุ่มอื่นอันนี้อะไรเนี่ยครับลูกโป่งเนี่ยคือลูกโป่งเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในโรงละครนี่แหละค่ะว่าโรงละครมันมีตั้งหลายอย่างค่ะตั้งแต่แสงสีเสียงฉากอะไรพร้อมเสร็จนะคะความสามารถของเด็กล้วนจะขอช่วยเสริมให้เห็นกระบวนการจริงๆว่าคำว่าโรงละครเนี่ยคือที่เราใส่ลูกศรที่หมุนไปหมุนมาคือไม่ยึดติดอยู่กับพื้นที่เป็นการให้เด็กคือทำให้ชินเริ่มแรกเนี่ยให้เด็กเข้าไปเล่นแล้วก็ดึงความสนใจที่อยากเรียนรู้มาสู่กระบวนการเพราะว่าเรามองว่าละครเนี่ยจะทำให้เขากระบวนการละครทำให้เขารู้จักตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ว่าละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรแต่มันกระบวนการละครจะมีบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคนได้รับผิดชอบแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะคะอันนี้สำคัญแล้วก็มันก็จะเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยโจทย์ของอาทิตย์นี้เดือนนี้คือเรื่องอะไรเขาก็เป็นการค้นหาข้อมูลก่อนที่จะมาทำเป็นเรื่องเล่าละครออกมาโดยตัวละครเนี่ยเป็นมีทั้งเด็กทั้งครูทั้งชาวบ้านที่อยู่ในนั้นครูในรูปแบบการสอนนี้จะไม่มีครูนะคะครูก็คือผู้เรียนรู้ไปด้วยกับเด็กบางครั้งเด็กก็ขึ้นมาเป็นผู้สอนอันนี้รูปแบบที่เราคิดแล้วก็กลับไปหลังจากที่เขาเอามาเป็นละครหรือไปใช้บางช่วงบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้องไปอยู่ไปเรียนรู้กันอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยตัวเองไปดำรงชีวิตไปเรียนรู้ให้รู้จักกัน
อยู่กับคนอื่นเรียนรู้จากคนอื่นแล้วก็มีขบวนการที่จะมาคุยถอดบทเรียนเพื่อเอาเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเรื่องจริงไปเป็นเขาเรียกอะไรนะการ์ตูนนิทานต่างๆเข้าไปอยู่ในธรรมชีนให้รุ่นต่อๆไปได้มาเรียนรู้ด้วยร่วมกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่เราเน้นคือเรื่องของการเรียนรู้จะเห็นว่าจะมีทั้งพุทธอิสลามคริสต์อยู่ด้วยกันก็เกิดการให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างเข้าไปเรียนรู้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจค่ะอันนี้มีฟีดแบ็กไหมครับความเห็นจากกลุ่มเธอแต่ที่ฟังดูรู้สึกน่าสนใจอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาที่เราเรียนรู้อะไรเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ฐานหัวเรื่องของความคิดกับการลงมือปฏิบัติเรื่องของฐานกายแต่ว่าละครเนี่ยจะทำให้เราได้ของฐานใจเข้าไปด้วยซึ่งมันก็น่าจะครบทั้งสามฐานแล้วก็เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวหนึ่งที่เป็นข้อระวังรู้สึกว่าทำยังไงให้เนื่องจากว่าเป็นเด็กด้วยทำยังไงให้เด็กสามารถแยกออกว่าระหว่างการบทบาทสมมุติของเขากับโลกของชีวิตจริงแค่นั้นครับเด็กที่อยากตกปลานะคะท่านที่ตกปลาลูกเดียวอย่าเอาเด็กที่อยากจะตกปลาเนี่ยไปร่วมอย่างเงี้ยจะดึงเขายังไงไปได้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไอ้เด็กที่อยากจะตกปลามากๆก็เหมือนกับใช้วิธีในชุมชนเราก็บอกว่าการแสดงเรื่องนี้ละครวิถีชีวิตจริงในชุมชนไม่เพราะว่าเราจะใช้เทคนิควิธีการที่จะดึงเด็กพวกเนี้ยซึ่งเยอะมากอ๋อคือเขามัวแต่จะไปอยู่ไปให้อยู่ในโลกของละครตรงนั้นได้มีเราจะใช้ขบวนการยังไงที่จะดึงเด็กที่ว่าฉันไม่เอาอะไรละฉันจะเอาอย่างเงี้ยอย่างเดียวอ๋อก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับตอนนี้นะคะก็จะเป็นก็ถ้าเกิดว่าในเห็นในนี้เหมือนกับกระบวนการสอนอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นเอาเด็กพวกนั้นค่ะไปทำมัชชีนย้อนเวลาดูวิธีการตกปลาของประเทศอื่นบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กก็จะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับการตกปลาเมื่อเด็กรู้และเด็กก็ไปสัตว์ไปดูกับชุมชนว่าชุมชนเขาตกปลานี่มันได้จริงหรือเปล่าจากวิธีการย้อนไปดูนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็มาแสดงละครให้คนอื่นเขาดูเด็กอาจจะสนใจก็ได้ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะก็คือเด็กเราก็บอกเด็กว่าอยากตกปลาอย่างนี้เป็นอย่างเดียวหรอไม่สนใจของประเทศอื่นเลยเขาจะตกปลายังไงอย่างนี้ค่ะEs gibt Kinder, die haben natürlich Angst, in die Schule zu gehen, die haben keine Lust, vielleicht hinzugehen. Aber wenn man solche Konzepte sieht, da kommen die Geschwister nach Hause mit leuchtenden Augen und erzählen, was sie heute alles gemacht haben. Und dann kommen Freunde und erzählen, und boah, und dann waren wir in der Zeitmaschine und wir waren im Mittelalter, ja. Und schon werden die anderen auch neugierig.คนวอลนาทูลิชดัสเอมไฟซาเลมสิ่งที่ถามนะครับเรื่องเด็กพวกหนึ่งที่ไม่อยากเข้าไปเรียนนะเรียนก็บอกว่าอย่าประเมินเด็กต่ำไปเพราะบางทีเนี่ยเด็กที่มันเบื่อโรงเรียนเนี่ยพอคนโน้นมาเล่าคนนี้มาเล่าพี่น้องเล่าคนโน้นมาโอ้ยมันตื่นเต้นมันสนุกอย่างนี้เด็กมันก็จะถูกปลุกขึ้นมาเองจริงหรือใช่หรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็จะถูกลากไปด้วยกระแสของเพื่อนๆนะUnd ich würde lieber als Lehrer mit Kindern arbeiten wollen, die ich will auch lernen, die so in die Schule rennen.Als welche, die von den Eltern geschubst werden, du gehst jetzt in die Schule und so, ja. Mit welchen Kindern wollen wir lieber lernen als Lehrer? Ich habe gesagt, dass die Kuh แบบไหนที่อยากให้ลูกศิษย์ที่อยากมีลูกศิษย์เป็นครูเด็กว่าตื่นเต้นอยากเรียนจังเลยคุณครูหนูชอบหนูอยากเรียนนะกับลูกศิษย์ที่ถูกพ่อแม่บังคับให้มาเรียนถามว่าครูที่ครูแบบครูเนี่ยจะชอบลูกศิษย์แบบไหนลูกศิษย์ที่กระหายใช่ไหมที่ตื่นเต้นอยากเรียนใช่ไหมครับมากกว่าลูกศิษย์ที่พ่อแม่บังคับให้มาเข้าโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่มันให้เด็กมันตื่นเต้นมันสนใจการเรื่องการเรียนรู้ Ich glaube, wenn wir uns nochmal die Ausgangsfragestellung auch angucken, dann kann man davon ausgehen, Kinder sind lernbegierig, Kinder haben Fragen, Kinder suchen Antworten. เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับเข้ามาเรื่องนี้นะครับเรื่องคำถามดั้งเดิมของเราเนี่ยที่เราเป็นหัวใจเนี่ยเรื่องเด็กขาดทักษะชีวิตขาดทักษะชีวิตขาดกระบวนการการคิดเราต้องกลับไปสู่หลักการพื้นฐานเดิมจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยนะครับมีความกระหายใคร่รู้เด็กชอบสนุกอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วมีคำถามมากมายเด็กมันช่างถามนะว่าไปแล้วนี่คือพื้นฐานของเด็กเลยนะครับ
Was nicht mehr funktioniert, sind unsere alten Systeme, dass wir mit normativen, standardisieren Systemen versuchen, diese Kinder jetzt zu unterrichten. Ein Ding, die man beobachtet, ist, dass die Schulen, die in der Welt sind, ใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับสอบได้สอบตกด้วยวิธีคิดแบบง่ายๆแบบเนี้ยซึ่งมันอยู่ในกล่องที่เด็กหลายคนมันเข้าไปอยู่ในกล่องไม่ได้นะครับบุคลิกของมันไม่ใช่นี่คือเป็นปัญหาของการเรียนการสอน weil immer wenn wir mit standards arbeiten können wir die individuellen interessen fähigkeiten lerngeschwindigkeiten die können wir alle nicht berücksichtigen เนื่องจากเราใช้มาตรฐานแบบเหมือนเครื่องจักรอ่ะมันก็เลยละเลยศักยภาพและบุคลิกของเด็กซึ่งแต่ละคนมันจะมีแตกต่างกันไปมันไม่เหมือนกันไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เลยถูกละเลยไม่ได้เห็นตัวความเป็นเด็กของแต่ละคนจริงๆที่เป็นปัจเจกของเขา Und deswegen finde ich bei diesem Konzept sehr interessant diesen integrativen Ansatz weil hier auch andere Berufsgruppen mit in die Ausbildung reingeschoben werdenFarmer, die erklären, wie kann man Reisanbau machen, ja. Mechaniker, die erklären, wie kann was anderes funktionieren, ja. Damit ist ein ganz anderer Verbund zum Leben gemacht. Weil ich habe die Idee von Gruppen, die die Leute, die man lehrt, nicht nur die Lehrer, sondern auch die Lehrer, 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 die Lehrer,In Indien hat ein reicher Fabrikant in Slums nichts weiter gemacht als sehr wetterfeste, resistente Internet-Terminals hingestellt. มีที่อินเดียเขามีนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งเขาส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนะครับเขาไม่ทำอะไรเลยเขาเพียงหาคอมพิวเตอร์ที่มันทนมือทนเท้าทนฟ้าทนดินไปตั้งไว้ในหมู่บ้านให้เด็กไปลองเล่นลองเรียนดูUnd die Erfahrung, die man gemacht hat, ist, dass mit Try and Error die Kinder sich das selber beigebracht haben, wie funktioniert Internet. Und dass die Älteren den Kindern gezeigt haben, wo sind die schönsten Spiele, was kann man wo wie machen. พวกเด็กเหล่านี้ก็ทดลองเรียนผิดเรียนถูกไปกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละจนกระทั่งมันเป็นเองเก่งเองแล้วไอ้รุ่นพี่ก็สอนรุ่นน้องให้เล่นเกมให้เรียนให้เป็นนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้คอมพิวเตอร์ Und dann sind so spannende Sachen passiert, dass einJunge aus den Slums, der war ungefähr 10, der noch nie eine Schule besucht hat, jetzt plötzlich anfing Englisch zu lernen, weil er in England einen Internetfreund hat, mit dem er Schach spielt. Die haben sich regelmäßig dann über Internet verabredet und haben Schach gespielt und damit hat der Junge Englisch gelernt. ก็มีเด็กคนหนึ่งซึ่งอายุ10ขวบแล้วไม่เคยเข้าอยากเรียนหนังสือเลยมันชอบเล่นหมากรุกมากจากการที่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันก็มีเกมหมากรุกที่มันเล่นมันก็มีเพื่อนเล่นหมากรุกเป็นเด็กอังกฤษมันก็ต้องนัดวันเวลาที่มาเล่นกันเพราะว่าต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจสื่อสารภาษาอังกฤษที่จะเล่นหมากรุกกับเขาได้นะครับเด็กคนนี้ก็เลยเรียนภาษาอังกฤษด้วย Das heißt also auch diese neuen Technologien können unterstützen auch für lernen sorgen ohne dass ein Lehrer dabei ist เพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ดีโดยบางครั้งไม่มีครูก็ได้นะครับ Was ich glaube und was wir auch in einigen Beispielen ja heute erlebt haben, dass Lernen für Kinder eine Lebensrelevanz haben muss. Das muss mit ihrem Leben etwas zu tun haben. เพราะสิ่งที่เราต้องกุมให้มั่นก็คือว่าการเรียนรู้เด็กจะต้องจับให้ติดเลยว่าเรียนรู้เนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาเพราะต่อไปเขาต้องมีชีวิตในโลกใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งปัญหามีทั้งด้านดีเขาทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับตัวเขาให้ได้ในการใช้ชีวิต Und gerade weil wir so eine technologische Gesellschaft geworden sind glaube ich muss Schule mehr Experimentierflächen bieten wo Erfahrungslernen passieren kann เพราะการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดสอบทดลองประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตจากที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับ Da finde ich zum Beispiel auch diese Idee mit der Zeitmaschine ganz interessant, dass man dann zum Beispiel mal einfach den Stecker zieht und sagt, ach, wir haben keinen Strom.
Licht funktioniert nicht, Kühlschrank funktioniert nicht, Klimaanlage funktioniert nicht, Computer funktioniert nicht. Ja, unter diesen Bedingungen hat man früher gelebt und gearbeitet. สิ่งที่ก็สำคัญนะจากไทม์แมชชีนที่ว่าย้อนไปดูในอดีตเขาเรียนเขาอยู่กันยังไงสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงเด็กก็อาจจะสนใจก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้ also dass man ganz viele Lernmöglichkeiten schafft und die haben dann auch Bezug zu den Kindern ja ich muss etwas anpflanzen dann kann ich etwas ernten dann kann ich etwas essen das ist eine ganz logische Abfolge เพราะเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถในการเปิดพื้นที่กระบวนการและโครงสร้างให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆของเขาเช่นถ้าฉันปลูกข้าวอีกกี่เดือนฉันก็รอเพื่อจะเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วก็หุงข้าวทำข้าวอย่างนี้ไอ้แบบนี้เด็กมันก็เห็นว่าอะไรมันสัมพันธ์กับชีวิตเขานะครับ Und ich finde ganz wichtig so dass halt andere und nicht nur Lehrer als ExpertenSondern andere Lebensberufe ebenfalls unterrichten müssen. และคิดว่าการเป็นครูนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาชีพแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็สามารถหาครูจากปราชญ์ชาวบ้านได้จากคนที่ทำโน่นทำนี่เป็นจริงๆเก่งจริงนะครับมาช่วยสอนเด็กในบางวิชาได้โอเคโอเคไหมได้ไอเดียดีๆไหมครับสำหรับเอาไปใช้พลิกแปลงว่าจริงไปแล้วนะหลายๆโรงเรียนก็เริ่มทำกันไปไม่น้อยนะครับในเมืองไทยถ้าเราสังเกตให้ดูสังเกตให้ดีๆนะครับเพียงแต่ว่าพอมาถึงกับโรงเรียนของตัวเองจะกล้าทดลองจะกล้าทำอะไรแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับโอเคคุณครูแล้วก็พี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นมาอีกทักษะหนึ่งซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเราสอนอย่างเดียวไม่พอแล้วแม้ว่าเราจะเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยถ้าเราติดแบบสอนแบบท็อปดาวน์แบบนี้ก็ไม่สนุกไม่ใช่แบบที่คริสเตียนว่านะคะเพราะเราก็ต้องมีอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะของการเป็นช่างเชื่อมนะใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นครูเราไม่เคยทำแบบนั้นเพราะเราเก่งอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเพื่อนครูเราก็เก่งแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เกี่ยวชุมชนไม่เกี่ยวถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราก็ต้องเป็นช่างเชื่อมแล้วรู้ด้วยว่าพ่อแม่คนไหนเก่งอะไรชุมชนใครคนไหนเก่งอะไรแล้วเราเชื่อมโยงให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยเราในการเข้ามาถ่ายทอดความรู้กับเด็กๆนะคะงั้นขอสรุปว่าทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยคุณก็ต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีทักษะนะทักษะของการเป็นช่างเชื่อมนี่มันต่างจากครูเลยนะเพราะเราต้องตัวเล็กลงแล้วเราต้องเฟรนลี่กับเขาแล้วก็ชวนเขาเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับเราถูกไหมคะแต่ถ้าวันที่เราเป็นครูนี่เราตัวโตนะคะฝากไว้ตรงนี้แค่นั้นเอง